รถติดยาวเลยครับบ่รู้ว่ามีอีหยังนะบ่แน่ใจว่าเป็นด่านหรือเปล่าข้างหน้าเนี่ยเบิ่งสภาพการจราจรครับมื้อนี้เป็นวันที่21ว่ะวันที่21ครับ21ธันวาคม2566เวลา 20:03 นาทีครับผมอยู่ที่ถนนสายเอเชียฝั่งขาล่องเนาะเบิ่งสภาพการจราจรแล้วกันเนี่ยคันกระดึบไปนะครับเห็นไฟแวบๆอยู่ข้างหน้าบ่แน่ใจว่าเป็นด่านหรือเป็นอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวรอเบิ่งตรงนี้มันหอดขาหนูหรือยังวะเป็นด้านขนาดที่เป็นด้านของขานุวรลักษณ์บุรีอะครับจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยแล่นได้สำเนียงครับรถกระดึบไปติดยาวเลยนะครับเบิ่งกันยาวๆมารุ่นเบิ่งกันครับว่าที่เป็นด้านหรือที่เป็นอุบัติเหตุนะแต่เป็นด้านก็คือเพราะว่าบ่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเลยอ่ะครับถ้าเป็นด้านนะเนี่ยต้องสำรวจอ่ะครับว่ารถมันการจราจรมันติดหนักซ้ำใดมันคล่องตัวซ้ำใดเนาะยาวเลยอะครับเป็นนาดิประมาณ2กิโลได้อะรถเริ่มติดมาเนี่ยด้านแท้ๆครับด้านของขานุวรลักษณ์บุรีนะครับเนี่ยเนี่ยมองเห็นแล้วของสลกบาท เมื่อกี้นี่ผมผ่านมาโกสัมพีก็ตั้งนะครับโกสัมพีก็เป็นของเขตกำแพงเพชรคือกันตั้งทั้งสองฝั่งเลยอันนี้ก็เป็นเขตกำแพงเพชรเหมือนกันนะของขานุวรลักษณ์บุรีนะครับแล้วเบิ่งคิดเบิ่งเอาถนนมันแล่นได้2เลนนะครับบัดนี้รถแล่นมากอ่ะเขาด้านก็ต้องมาบีบเขาเนี่ยจับยังไม่ได้เด้อกำช่องถนนน่ะเปลี่ยนวิธีใหม่ซะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยโดนผู้ไล่เขาเห็น
ด่านเขากับบ่เข้าแล้วสิโง่แลนมาขอด่านเฮ็ดหยังเอาสลาดก็ตำรวจอีกซุมื้อนี่มีแต่ผู้ประชาชนผู้บริสุทธิ์นั่นแหละอยู่นี่สัญจรไปมาอยู่นี่น้ำใจผมเขาขอบคุณครับเนี่ยเบิ่งเอาครับอุ้ยเฮ้ยไม่อย่างนั้นสิวะเอ๊บ่หลบให้เฮาพร้อมอ่ะเนี่ยมันเฮ็ดให้เฮาเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแบบนี้ปาดเข้ามาทางบักกวงนึงก็บ่ลบให้เฮาเป็นด่านขานุวรรัตน์บุรีนะครับน่าสิเปิดรถแล้วเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ติดเดี๋ยวสิสอบถามจักหน่อยโทษนะพี่เห็นรถติดยาวไหมพี่คำนึงถึงความเดือดร้อนของพวกผมไหมเวลาตั้งด่านครับผมกำลังโบกอยู่ครับเขาตั้งมาแล้วโกลัมพีก็ตั้งเมื่อกี้ของกำแพงเพชรเหมือนกันทำไมต้องตั้งซ้ำซ้อนหลายด่านน่ะระบายรถด้วยพี่เก็บได้ก็เก็บนะเป็น2กิโลเลยก็ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนเดินทางเลยมันจะเลื่อนเองไหนล่ะครับประเทศไทยเป็นแบบนี้ขนกองกำลังออกมาบนท้องถนนเนี่ยมากีดขวางการสัญจรไปมาของประชาชนลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญกฎหมายมันบ่มีกฎหมายให้ออกมาตั้งด่านนะครับมีแต่กฎที่เขาตั้งขึ้นมาเองในองค์กรของเขาเองบ่มีกฎหมายรองรับครับการตั้งด่านเดือดร้อนนะครับบ่ได้มีอคติอีหยังนะแต่ว่าเอาให้เห็นเนี่ยเห็นผมถ่ายให้เบิ่งตั้งแต่แรกๆตอนที่เขาด่านเลยเนี่ยเดือดร้อนบ่ครับมีคนมากบ่ครับแบบนี้แล้วเกิดประโยชน์นี่ยังครับออกมาตั้งมาอันนี้แบบเนี้ยน้อยครับประโยชน์แค่นิดเดียวคนคนหยามันบ่เรียนเขาด้านแบบนี้หรอกโอ้มันมีสักเก้าน้ำหนาแล้วเขาสลาดก็ตำรวจอีกผมไม่ได้ว่าตำรวจโง่เด้อเขาแต่ว่าโจรมันสลาดกว่าอีกเอาฝากไว้สักนิดละครับกันเห็นแล้วมันปวดว่าได้เนาะแก้ได้ก็แก้นะครับท่านต่อสักผู้ใดเข้ามาเป็นผบ.ตร.ก็คือเก่าเอ้ย